ถึงแม่ลื้อจะเป็นผมแต่ปัญญาของลื้อจะทำให้ลื้ออยู่เหนือมังกรทุกตัวเธอนั้นกลับกลายเป็นลูกศัตรูปากลื้อก็พร่ำจะเป็นมังกรแล้วดูวันๆลื้อทำอะไรบ้างเดียตีหัวหมาด่าแม่คนอื่นอีมากี้เลยยังไงไงดีเล็กมันก็ลูกชายลูกชายที่จะต้องสืบทอดทุกสิ่งทุกอย่างตัวจีนที่มีมาลงต่างเชื้อชูและเอ็นดูลูกชายก็ตัวนี้ต่างออกไปมากมายให้ลูกสาวได้เป็นคนสำคัญดูสิดูลูกชายจะเป็นตายก็ช่างมันไม่เคยอยู่ในสายตาหากข้าพเจ้านายวรชัยธรรมกุลถึงแก่กรรมวันใดขอให้ทรัพย์สินรวมถึงตำแหน่งประธานสมาคมเทียนเล้งของข้าพเจ้าตกแก่นางสาวใกล้รุ่งธรรมกุลมันยังไงที่สุดก็ถึงเวลาที่เราจะพิพากษาที่สุดก็ถึงข้าป้าอ้วนเราไม่ไปเราไม่ไปเราไม่ออกไปเราไม่ไปลึกคิดดูนะถ้าป้าลือยังอยู่นี่อีจะจัดการเรื่องสลัมนี่ยังไงฉันจะไม่ยอมไม่ให้อะไรป้าทำลายทำร้ายฉันตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครมารักก็เลยไม่รู้วิธีจะรักไม่เคยรู้จักว่าทำมีเลยนั้นหนาป้าถึงไม่เคยรักกลัวเลยถ้าสิ่งที่เราเนื้อวางเปล่าหลับตาจะหยัดยืนบนฟ้าต่อไปทำไมว่าแค่อยากดูแลเทียนเล้งอยากให้ทุกคนในเทียนเล้งมีความสุขต่างหากว่าจึงต้องมีอำนาจไม่ใช่มีความสุขที่ได้มีอำนาจหรอกเหรอสักวันจะต้องเหนือใครฉันสักวันจะต้องยิ่งใหญ่ฝันนี้สูงยังไงฝันนั้นสูงเท่าไรฉันจะบอยบินไปแม้ไกลสุดฟ้าจะเป็นพงที่บินเหนือยิ่งกว่าไรจะเป็นMangal.
พลงที่กันมากๆนะครับต้องขอบคุณนะครับเจ้าของบทประพันธ์เจ้าของนวนิยายคุณวิศวนาถนะครับสำหรับบทประพันธ์ดีๆบทประพันธ์นั้นเข้มข้นที่สามารถมาทำให้เป็นมิวสิคัลที่แปลกแล้วก็แตกต่างออกไปจากเดิมๆที่เราเคยทำมาได้สำหรับละครเรื่องนี้ที่เราตั้งใจทำตั้งใจจะบอกอะไรบางอย่างหวังว่าคงได้เมสเซจอะไรกันบ้างหรือว่าให้คนในประเทศนี้ได้ยินอะไรกันบ้างนะครับขอบคุณทุกเสียงตอบรับขอบคุณมากๆครับค่ำคืนรอบปฐมทัศน์ของละครเวทีหงเหนือมังกรเดอะมิวสิคัลยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาติดตามพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรตินักร้องนักแสดงกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับละครเวทีเรื่องนี้หลังจากที่ได้ชมกันไปแล้วพักสักครู่เดียวครับ